นี่ยังแข็งอีกนะฮะฉันบอกอะไรให้ฟังนะฉันเป็นคนแข็งแรงมากนะฉันไม่เคยเจ็บป่วยฉันไม่เคยเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นหวัดฉันยังไม่เคยเป็นเลยโอ้โหเธอรู้ไหมฉันเป็นคนดูแลสุขภาพเลือกอาหารการกินอะไรที่สกปรกหรือว่าน้ำมันอะไรที่เป็นน้ำมันสองฉันจะไม่กินเลยเคยสร้างหนังใช่เคยสร้างหนังเรื่องนางฟ้าทำกับสหมงคลฟิล์มใช่ค่ะเจ๊งถ้าถามว่าเจ๊งไหมพี่เอาว่าเท่าทุนดีกว่าเสียเวลาเพราะว่าหนังเรื่องนี้ขายเมืองนอกได้ขายสายต่างจังหวัดขายหนังแผ่นได้แล้วก็ในกรุงเทพก็พอได้แต่ที่นี่ก็บอกว่าหนังเรื่องนางฟ้าเจ๊งเจ๊งๆแล้วบอกเลยมันเป็นคำพูดเล่นในวงการมันดูขำๆดีแต่ในขณะเดียวกันหนังเรื่องนางฟ้าก็ได้หลายรางวัลนะดิฉันไปเมืองนอกมาเนี่ยดิฉันยังเห็นหนังของดิฉันน่ะเปิดอยู่ในเครื่องบินเลยเปิดขึ้นมาไอ้ตายแล้วหน้าตัวเองกำลังวิ่งไล่ตบตีกระเทยอยู่ในหนักอยู่บนเครื่องบินก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันทำอยากจะทำอะไรอีกนอกจากเครื่องสำอางทำหนังในชีวิตได้อย่างไรบอกเลยนะพี่อ้วนเนี่ยที่ผ่านมานะทุกวันนี้นะก็มีทำรายการเป็นดีเจวิทยุทำรายการโทรทัศน์ก็บันเทิงอีกแล้วบันเทิงร้องเพลงก็เป็นมาทำมาแล้วทุกวันนี้ทำอพาร์ตเมนต์นะคะมีอพาร์ตเมนต์อยู่กรุงเทพแล้วก็พัทยาทำมาสังหาริมทรัพย์นะคะสร้างหนังแล้วก็สร้างละครเล่นละครเล่นหนังทำหมดเลยแล้วทำไมอ่ะในเมื่อเราก็มีรายได้มากมายเวลาที่มีตังค์เอาไปซื้อที่แต่ปรากฏไม่ได้ที่ดินถูกโกงที่ดินมีข่าวว่าโดนโกงที่ดินไม่มีนะคือคุณกรุงศรีวิไลเนี่ยเขาบอกว่าแฟนเขาอะไปดูที่ดินให้คุณอ้วนจากคุณกอบสุขจารุจินดาใช่เรื่องอะไรอีลุงตุงนางกันโอ้พี่ได้มาหมดเรียบร้อยอ้าวเหรอใช่พี่ได้โอ้ไม่มีปัญหาพี่ได้ตามปกติได้ใบได้อะไรทุกอย่างมาตามปกติเพียงแต่ว่าช้าหน่อยเขาบอกว่าอ้วนรีเทิร์นซื้อที่ดินถูกโกงแทบหมดตัวไม่ใช่ซื้อที่ดินไป10กว่าล้านเองไม่ได้ซื้อเยอะแต่ถ้าถามว่าได้มาหรือยังได้มาหมดเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้มีคนมามัดจำแล้วขายได้กำไร3เท่าตัวอยู่ไม่ได้ถูกโกงอะไรใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเป็นอ้วนรีเทิร์นเนี่ยหรือก่อนอ้วนรีเทิร์นเนี่ยถูกผู้ชายหลอกมากี่ครั้งแล้วคำถามและคำตอบกำลังดูเดือดเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะครับแต่คำถามดูเดือดและคำตอบที่ประชาชนรออยู่ยังมีให้ท่านติดตามตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้นะครับดังนั้นพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้อย่าพลาด